สวัสดีครับบีบอยนันทกรครับรับบทเป็นบีบอยครับทำไมถึงให้ชื่อว่าบีบอยในเรื่องนี้ถ้าให้ผมเดาก็คาแรคเตอร์ผมอาจจะคล้ายๆกับบีบอยมั้งอะไรประมาณนี้ครับตัวละครเป็นยังไงเหมือนหรือแตกต่างด้วยตัวละครคาแรคเตอร์ตัวละครเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างจากผมนิดนึงในส่วนของคาแรคเตอร์ตัวละครเนี่ยค่อนข้างจะอันเลิศกับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่เขาเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเขาเป็นคนที่ยิ้มให้กับทุกอย่างแต่ในบีบอยเวอร์ชั่นคนจริงๆเนี่ยมันก็จะมีมุมหนึ่งที่ถ้ากูกดดันก็คือกดดันอะแบบนั้นเลยโดยเฉพาะตอนที่พี่แก๊ปอยู่ครับ ตอนพี่แก๊ปอยู่ก็สีหน้าเราก็จะออกชัดเจนหน่อยว่าเรากดดันพี่แก๊ปก็เป็นเจ้าของโปรเจกต์ของซีรีส์เรื่องนี้ครับบทยากไหมหรอสำหรับบีบอยความยากของผมอะมันมีหลายแบบถ้าในตัวบทอะมันยากตรงที่มันยาวยากอีกแบบหนึ่งก็คือพี่แก๊ปบอกว่าห้ามลืมบทนะถ้าลืมแม้แต่ประโยคเดียวโดนอันเนี้ยยากตรงนี้แหละกดดันแล้วในตัวละครของบีบอยยากไหมจะยากตรงที่บีบอยต้องมี energy ตลอดเวลาครับต้องใช้พลังตลอดเวลาผมเองก็บางทีมันก็เหนื่อยอะแล้วเราต้องไปแบบใส่ energy อะต้องไปตะโกนต้องไปอะไรแบบนี้ความยากมันก็อยู่ที่ energy เราต้องอยู่เท่าเดิมแล้วก็เราเล่นครั้งแรกแบบไหนอะเราก็ต้องอยู่แบบนั้นตลอดและไอ้วันแรกอะผมไปเล่นซะเยอะไงผมก็เลยต้องขึ้นไปเท่าเดิมให้ได้ตลอดเนี่ยคือความยากครับไปถ่ายที่ญี่ปุ่นมาเป็นยังไงบ้างให้เราบรรยากาศใช่ไหมครับจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของหน้ากองเนี่ยตอนไปถ่ายอ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาส่วนตัวผมเองเนี่ยเพิ่งจะเคยเดินทางต่างประเทศครั้งแรกแล้วผมเองก็แฮปปี้มากพอเราไปเริ่มทำงานเท่านั้นแหละบรรยากาศมันก็เปลี่ยน มันเปลี่ยนจากแฮปปี้เป็นแบบทำไมมันดูตึงๆจังวะโดยเฉพาะเราก็มองหานะเขาอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นแวบๆอุ๊ยผมสีขาวมาน่าจะใช่เขาแหละเราต้องเริ่มตึงๆกันบ้างแล้วแหละผมก็ดูบรรยากาศของเพื่อนๆแหละมองสีหน้าเพื่อนๆอ๋อโอเคทุกคนเริ่มทำงานยากกันแล้วตอนทำการบ้านกับถ่ายทำจริงต่างกันไหมต่างกันมากเพราะว่าตอนเราทำการบ้านเนี่ยเราก็จะปรึกษากับผู้กำกับก็คือพี่ประแพรแล้วก็เจ้าของโปรเจกต์ก็คือพี่แก๊ปนะครับเราจะรู้ว่าตัวคาแรคเตอร์ของตัวละครเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้วิธีการพูดการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้พอเราจำมาแล้วปุ๊บเนี่ยก่อนเราจะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นเราก็ไปทำการบ้านพร้อมกับเพื่อนๆอีกทีหนึ่งเราก็จะรีมาร์กเลยตรงนี้เราต้องเล่นอย่างนี้เราจะต้องรีแอคแบบนี้นะเราพูดแบบนี้ไปรีแอคแบบนี้กลับมานะตรงนี้มันอาจจะมีของให้เราเล่นก็ได้เราลองใช้แบบสภาพแวดล้อมช่วยเล่นดูเราก็มีอิมเมจินกันไว้แล้วในหัวแต่พอไปสถานที่จริงอ่ะมันกลับตาลปัดหมดเลยตอนแรกจากที่ท่องไม้เข้าปากกลายเป็นว่าเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนใหม่ให้มันเข้าปากกว่านี้แล้วจะเปลี่ยนยังไงดีวะมันยากตรงเนี้ยโดยเฉพาะตอนที่พี่แก๊ปมายืนคุมอันนี้ยากสุด อยากฝากให้ติดตามซีนไหนเป็นพิเศษต้องเป็นซีนในห้องน้ำผมจะบอกว่าไม่มีใครอ่ะเคยเห็นหำผมหรอกคนอื่นอ่ะที่นี่เป็นกองแรกได้เห็นทำผมอ่ะเพราะผมไม่เคยแก้ผ้าต่อหน้าใครเลยอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้แล้วผมได้แก้ผ้าจริงๆตื่นเต้นสุดของซีนนี้คือการที่ปายเดินเข้ามาได้เห็นทำผมครั้งแรกเพราะชีวิตจริงเขาก็เพิ่งเคยเห็นทำผมเหมือนกันผมต้องยืนแบบอย่างเงี้ยต่อหน้าตากล้องอ่ะตอนแรกกับผมไม่กล้าผมก็คุยกับพี่ๆทีมงานจะเป็นพี่ผักนะผมก็คุยกับพี่ผักว่าพี่ผักผมวันๆอ่ะผมประมาทพี่ผักบอกอ่ะถ้าหากว่ามึงไม่กล้าดูแกเพื่อนผมมากลัวประโยคนี้ผมไม่อยากเห็นของพี่ผัก ผมไม่อยากเห็นของพี่ผักผมแก้เองก็ได้ผมก็เลยรู้สึกว่าซีนนี้เป็นซีนที่ผมตั้งใจทำงานมากๆแล้วก็คือผมอยากให้ซีนนี้มันเป็นซีนที่สร้างความประทับใจให้กับใครหลายๆคนอ่ะผมพูดเลยซีนนี้เป็นซีนที่ผมแก้ผ้ากับต่อหน้าทุกคนซีรีส์เรื่องนี้น่าสนใจยังไงความน่าสนใจของซีรีส์เรื่องนี้อยากจะบอกว่าแต่ละสถานที่ที่เราไปถ่ายเนี่ยบางมุมอ่ะมันแทบจะไม่มีอะไรเลยแต่เราทำให้มันมีได้บางมุมทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนโลเคชั่นหลายที่แน่เลยเหมือนซีนในบ้านอ่ะทุกคนรู้ไหมว่าเฉพาะแค่ในบ้านอย่างเดียวเราถ่ายแทบจะทุกมุมเลยและทุกมุมที่เราใช้เนี่ย เหมือนกับเราเปลี่ยนที่ถ่ายอะแต่ความเป็นจริงแล้วคือเราอยู่แค่โลเดียวนะแล้วก็ในบรรยากาศของที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมหรือจะเป็นมุมกล้องหลายๆอย่างเนี่ยผมบอกเลยว่าออกมาแบบสวยมากๆฉากไหนยากที่สุดของบีบอยแน่นอนครับ NC ครับเพราะไอ้คู่แรกอ่ะมันทำดีไว้เยอะเกินไปข้างบนนะผมได้ยินเสียงอีดแอดอีดแอดอีดแอดปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังผมก็คิดภาพแล้วมันทำท่าไหนกันวะแล้วผมก็ปลายมาปรึกษาผมบีบอยเราจะเอาท่าไหนดีอะผมก็ให้คำตอบไม่ได้ไงตอนแรกผมก็แบบก็ลองขยับตัวดูเผื่อมันจะมีท่าโผล่ขึ้นมาในหัวสรุปคือแบบไอ้พวกนี้มันต้องใช้หมดแล้วแน่เลยผมอะกะว่าจะขึ้นไปแอบดูไอพีเดินมามึงอย่าขึ้นไปนะเดี๋ยวมึงลอกกูอ่ะไม่ขึ้นก็ได้ประเด็นคือมันมีภาพหลุดมาภาพหนึ่งจากพี่แกปเปอร์นี่มึงต้องได้แบบนี้นะโอ้โหถ้ามันได้ขนาดนี้แล้วมันก็น่าจะใช้หมดแล้วแหละถ้าเราก็เลยรู้สึกว่าซีนนี้เป็นซีนที่เราอิมเมจินยากมากว่าเราจะออกมาในรูปแบบไหนดีไปหรือเราจะทำเป็นแบบให้มันแบบมีความสุขกันดีไหมแบบเราอาจจะเอาความสุขของพวกเราสองคนในบรรยากาศแบบชิลๆเป็นท่ามาตรฐานที่มันสามารถทำให้ทุกคนอินได้อะไรเงี้ยแต่บอกเลยว่ายากฉากไหนประทับใจที่สุดสำหรับบีบอยล่ะครับก็ต้องเป็นฉากบอกลาเพื่อนๆบอกลาที่เราจะกลับประเทศเราแล้วเพราะฟิลตอนเราบอกลาเพื่อนมันเป็นฟิลเหมือนผมจะได้กลับบ้านจริงๆพอเป็นฉากที่เราบอกลาเพื่อนๆเนี่ยเรารู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังจะถ่ายจบแล้วทั้งที่เป็นวันที่3เองนะมันเพิ่งเริ่มถ่ายไปแค่2วันเองนะประทับใจเพราะว่าเรารู้สึกเหมือน1มันจะได้กลับบ้าน2คือเหมือนเราอินไปกับบทไปแล้วพอเราได้บอกลาเพื่อนๆน่ะน้ำตาผมมันไหลเองแล้วผมรู้สึกว่ามันเข้าถึงฟิลว่ะเล่นกับคู่เป็นยังไงบ้างเมาส์ไปให้ฟังหน่อยจริงๆปายแทบจะไม่มีอะไรให้เมาส์เลยนะหลักๆเลยอ่ะเรื่องที่เมาส์ปายได้มีแค่เรื่องเดียวคือปายเป็นคนที่ง่วงนอนตลอดเวลาแล้วเขาจะเป็นคนที่ power ของเขาอ่ะจะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ทุกครั้งที่เขาลืมตาขึ้นมา คือผมจะเป็นประเภทที่แบบเฮ้ยปายเป็นไงบ้างปายก็จะแบบอะไรนะโหเล่น NC เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างมันไม่มีคำว่าที่สุดแล้วอะตอนนี้เพราะผมรู้สึกว่าผมไปสุดแล้วอะมันสุดแล้วอะผมไม่เคยแก้ผ้าขนาดนี้แล้วผมมาทำ NC ขนาดนี้คือโดยปกติเขาจะเริ่ม1 2 3เป็นทีละสเต็ปไงแบบเฮ้ยใส่บ้างนิดหน่อยอาจจะมีปิดบ้างนิดหน่อยอันนี้มันที่สุดอะมันแก้หมดอะมันไม่มีอะไรให้สุดกว่านี้มันแซ่บจริงๆอะอันนี้มันแซ่บมากๆอยากบอกอะไรแฟนๆที่เรารับชมเรื่องนี้ก็อยากจะฝากทุกๆคนเลยจริงๆนะครับว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่เราตั้งใจทำงานกันมากๆถ้าทุกคนได้รู้ว่าเบื้องหลังเราอะแทบจะไม่ได้นอนกันเลยคือเราแทบจะสิงบทอะตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ตัวละครของแต่ละตัวเนี่ยมันออกมาแบบดีที่สุดแต่ทุกคนผ่านมาได้แล้วมันเป็นการทำงานที่เราตั้งใจกันมากๆแล้วอยากให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศของที่นั่นการทำงานของที่นั่นไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงที่เราไปพากย์ทับอีกทีหนึ่งคือทุกอย่างตั้งใจมากๆขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบคุณไว้ก่อนแต่ฝากติดตามด้วยทุกคนต้องดูนะฝากติดตามซีรีส์คิเซกิฤดูปาฏิหาริย์จากโปรเจกต์วิวออริจินัลด้วยนะครับทุกคนสามารถดูได้ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่2 ทุ่มเป็นต้นไปนะครับทางแอปพลิเคชันวิวเท่านั้นครับแล้วก็สามารถติดตามได้ที่ช่องทาง IG ของผมนะครับ BEBOY_NANTHAKOI ครับ